นะครับเอาไป Happy birthday to youแล้วไปลงเฟซบุ๊กนะมันน่าเกลียดนะเพื่อนวันนี้มาประชุมสรุปงานแล้วตรงกับวันคล้ายวันเกิดวันที่วันจริงๆเหรอจริงของคุณสิระจริงเลยนะเขาถึงไม่ยอมเลื่อนวัน52ขวบพอดีเฮ้ยเนี่ยคุณรัศมีไม่ได้อวยพรหมดเลยอ่ะใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยนะอ้อยเนี่ยไปตามอ้อยมาแต่ไม่ต้องเอาสามีเธอมาเดี๋ยวก็จะให้อ้อยกับแม่ปีนี้อ้อยมาแต่ปีหน้า2556ขอให้อ้อยมาด้วยนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยสิระจะตามไปหาที่หับคาเท่ที่ฮ่องกงเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะพาสิระไปเที่ยวใต้ผ่อนคลายอารมณ์ฉลองครบรอบ52โอเคครับขอบคุณมาก